ในกทมนะฮะในกทมเองใครจะลงจังหวัดเขตหลัก4ทีนี้พรรคเพื่อไทยค่ะทางด้านของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็บอกว่าในส่วนของเขตหลัก4เนี่ยก็ส่งคนเดิมก็คือทางด้านของคุณสุรชาติเทียนทองซึ่งวันนี้เนี่ยคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะก็บอกว่ามั่นใจแน่นอนว่าคุณสุรชาติเนี่ยจะสามารถคว้าชัยชนะในพื้นที่เขตหลักสี่มาได้เพราะว่าอย่าลืมว่าคราวที่แล้วเนี่ยแพ้คุณศิระเจนจาคะมาเพียงแค่ 2,000 กว่าคะแนนเท่านั้นก็มั่นใจค่ะคุณสุรชาติเทียนทองก็บอกว่าพร้อมลงสมัครนะส่วนประชาธิปัตย์ใครจะลงพื้นที่ที่เป็นตำแหน่งเดิมของคุณศิระนะเดิมเนี่ยพลตำรวจตรีวิชัยจะเป็นคนเดิมหรือไม่คุณราเมศรัตนชเวงเนี่ยบอกว่าขณะนี้ก็ต้องมีการหารือกันภายในพรรคจะเป็นผู้สรรหากันต่อไปนะฮะลึกๆแล้วเลือกตั้งซ่อมหลักสี่กทมเนี่ยเป็นสนามวัดใจอย่างไรทีมข่าวการเมืองของท็อปนิวเนี่ยได้วิเคราะห์นะครับถ้าย้อนกลับไปการเลือกตั้งเมื่อปี 2550 ประชาธิปัตย์เนี่ยชนะเลือกตั้งในเขต 4ตอนนั้นมีสส 3 คนนะจตุจักรบางซื่อหลัก 4คนที่ชนะก็คือคุณบุญยอดสุขทิมไทยคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีคุณสกลทีพัทยกุลนะฮะ3คนในเขตนั้นชนะเลือกตั้งได้เป็นสสคะแนนหลักแสนทั้งนั้นฮะสังเกตดูคะแนนนะฮะนี่ปี50นะแสนขึ้นหมดเลยทุกคน3คนส่วนพรรคที่ได้อันดับ2นะก็เป็นพลังประชาชนในยุคนั้นเห็นไหมถัดมาปี54ทีนี้ปี2554ปีที่คุณยิ่งลักษณ์ทักษิณคิดเพื่อไทยทำอ่ะคนจำกันได้นะระบบการเลือกตั้งเนี่ย1 คน 1 เขตนะคุณสุรชาติเทียนทองจากเพื่อไทยชนะ 28,376 คะแนนคุณสกลทีเนี่ย 25,704 เห็นไหมฮะอันนี้คือพอมาเป็น1 เขต 1 คนนะคุณศิระเจนจาคะลงตั้งแต่ยุคนั้นนะแต่อยู่ในนามพรรครักสันติคะแนนได้ 2,437 โหอันนี้ทิ้งห่างเยอะปี54นะยังเป็นผู้สมัครหลักพันอยู่แต่หลังจากนั้นปี 2562 ฮะพรรคพลังประชารัฐส่งชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วบอกว่าเลือกพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะในขณะที่ในพื้นที่ประชาธิปัตย์ตอนนั้นหัวหน้าพรรคก็ชูอีกสโลแกนหนึ่งนะปรากฏว่าศิระเจนจาคะเป็นผู้สมัครพลังประชารัฐได้คะแนน 34,000 น่ะชนะเลยแล้วเฉือนชนะเพื่อไทยนะคือคุณสุรชาติเทียนทองพรรคพลังประชารัฐเนี่ยพรรคตั้งใหม่ใช่ไหมแล้วพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดิมที่มีฐานเคยมีสสอยู่ในอดีตคะแนนตกไปถึงอันดับ4เลยเหลือแค่ 16,000 กว่าคะแนนพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงน่าสนใจนะเมื่อคุณศิระพ้นไปแล้วพลังประชารัฐจะส่งใคร อาจจะเป็นภรรยาไหมที่มีกระแสข่าวนะในขณะที่พรรคเพื่อไทยน่าจะเป็นคนเดิมใช่ไหมพรรคก้าวไกลจะส่งใครทีนี้ประชาธิปัตย์จะส่งใครคะแนนนี่จะเป็นยังไงคุณเปลวสีเงินคนปลายซอยในไทยโพสต์วันนี้เขียนบทความว่าพลังประชารัฐมีโอกาสแพ้ถ้ามีโอกาสแพ้หมายความว่าคนที่เคยเลือกก็ไม่เลือกแล้วคนที่เคยเลือกจะไปเลือกใครล่ะจะสวิงไปเพื่อไทยเลยหรือเปล่าจะสวิงไปก้าวไกลหรือเปล่าหรือจะกลับไปที่ประชาธิปัตย์ถ้ากลับไปประชาธิปัตย์มีโอกาสกลับมานี่คือสนามเลือกตั้งหลัก4นะฮะซึ่งเป็นสนามวัดใจคนกรุงคุณหมอสุกิจเนี่ยล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องคุณศิระคุณหมอสุกิจเป็นที่ปรึกษาประธานสภาล่าสุดแจงรายละเอียดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ้นไปแล้วสำนักงานสภานี่กำลังรวบรวมนะว่าแล้วจะต้องคืนเงินเท่าไหร่พูดง่ายๆนะคุณหมอสุกิจวันนี้แจกแจงสารพัดอย่างเลยนะเงินประจำตำแหน่งค่าพาหนะนะค่าเบี้ยประชุมกรรมาธิการต่างๆนานาเท่าไหร่เนี่ยนะเป็นตัวเลขรวมๆแล้วเนี่ยนะครับน่าจะเป็น10 ล้านนะดูตัวเลขแล้วล่ะนะอาจจะนะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลมาเพราะว่าต้องคืนหมดเลยตั้งแต่วันที่24 มีนาคมปี62ที่เลือกตั้งถูกไหมล่ะคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับคุณศิระอยู่ในหลักสี่ด้วยนะเพราะคุณศิระเนี่ยจะไปตรวจสอบโรงพยาบาลสนามของคุณหมอเหรียญทองคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาวันนี้ ไม่สนใจเรื่องนี้เลยเดินหน้าตรวจสอบขบวนการลดโทษที่อื้อฉาวก่อนหน้านี้ที่ไปปรากฏว่านักโทษคดีทุจริตจำนำข้าวได้ลดโทษจำนวนมากนะคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะวันนี้เดินทางไปพร้อมกับอาจารย์เทพมนตรีริมปะพยอมรวมไปถึงคณะไทยพักดีสปปส.นะฮะยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินฮะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมผมคาดหวังสูงนะฮะผมขอเรียนตรงๆไม่ใช่ผมคนเดียวประชาชนจำนวนมากคาดหวังสูงว่าเรื่องที่เราร้องทุกวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะนำเสนอขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและเราก็คาดหวังสูงมากไม่ใช่เป็นการกดดันศาลรัฐธรรมนูญคาดหวังสูงมากด้วยความเข้าใจแบบวินยูชนมนุษย์ปุถุชนทั่วไปธรรมดานะครับการพระราชทานอภัยโทษที่เกิดขึ้นโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กรมราชทัณฑ์ถึงกระทรวงยุติธรรมคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องคดีนั้นไม่ชอบโดยกฎหมายและความยุติธรรมที่จะคืนกลับมานั้นก็คือการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและจะต้องคืนความยุติธรรมด้วยการลดหย่อนผ่อนโทษนั้นเป็นโมฆะและย้อนกลับไปตั้งต้นใหม่จนกว่าจะมีกระบวนการที่มีหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้เมื่อนั้นจึงเข้ามาคิดพิจารณาว่าจะลดโทษให้ผู้นี้ได้อย่างไรหรือไม่ซึ่งโดยสมควรแล้วเนี่ยนักโทษโกงชาติบ่อนทำลายเศรษฐกิจชาติบ่อนทำลายความมั่นคงของชาตินะครับไม่สมควรได้รับการพิจารณานะครับสิ่งเราดูกันง่ายๆก็ทุกคนก็คงจะเห็นดีกันแล้วนะครับว่าประเทศเป็นหนี้เป็นเกือบจะล้านเป็นล้านบาทใช้หนี้กันทั่วหน้าทั่วประชาชนทุกคนเจ๊หนี้กันด้วยนะยังไม่ทันหมดเลยหลายคนผูกคอตายไม่รู้จะไปพึ่งใครแต่นักโทษเหล่านี้กำลังจะออกมาสวยสุขอันนี้แค่คิดง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้สมองคิดก็ได้นะครับใช้อวัยวะส่วนไหนคิดก็ได้มันไม่ยุติธรรมต้องมีผลย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมีผลย้อนหลังมิฉะนั้นแล้วความยุติธรรมไม่มันคืนกลับมานะครับความยุติธรรมคืนไม่ได้สังคมไม่สงบนะครับเพราะฉะนั้นที่น้องหวังคาดหวังสูงไหมคาดหวังสูงอย่างยิ่งยวดว่าหนึ่งผมไม่ได้กดดันศาลรัฐธรรมนูญนะฮะไม่ได้กดดันใครทั้งสิ้นประชาชนผมขอพูดแทนว่าคาดหวังว่าจะต้องได้รับความยุติธรรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีกฎหมายสูงสุดปราบโกงเนี่ยจะต้องศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักโทษที่ได้ลดหย่อนผ่อนโทษอย่างมหาศาลเมื่อเป็นโมฆะแล้วก็ต้องกลับคืนไปอยู่ที่เดิมนะครับกลับไปคืนไปอยู่ที่เดิมจนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ใหม่ที่ประชาชนยอมรับไม่ใช่ว่าที่ผ่านไปแล้วเลยตามเลยนะครับเพราะไอ้ที่เลยตามเลยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่คืนความเป็นธรรมกับสังคมประเทศชาตินี่คือเป็นการให้สัมภาษณ์นะฮะหลังจากที่ไปยื่นดูบรรยากาศตอนยื่นข้างในนะครับในขณะที่ไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็ได้มีการแจ้งประจุดประสงค์ในการมายื่นวันนี้ด้วยนะฮะต้องการให้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการพิจารณาแล้วก็ประเด็นข้อสงสัยการบริหารโทษที่ทางกระทรวงยุติธรรมอ้างเนี่ยมันมีปัญหายังไงนะฮะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศในการประชุมฮะเพื่อดำเนินการเรียกร้องทุกข์นะครับกระบวนการโดยกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการขอพระราชทานอภัยโทษที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับให้แก่นักโทษที่ร้ายแรงนะครับที่เป็นนักโทษทุจริตต่อเศรษฐกิจความมั่นคงของชาตินะครับซึ่งไม่สมควรที่จะเป็นบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับเคสพอดีผมคำทางเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการขอไปซีหรอกผู้ทราบเอกสารใช่อันนี้เป็นคลิปที่สชอ.เนี่ยได้ติดตามเข้าไปดูข้อมูลนะฮะเพราะว่าสชอ.ก็ติดตามเรื่องนี้พักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้า